แล้วมันไม่มีภาพมันไม่มีอะไรยืนยันเป็นหลักฐานแล้วก็เลยต้องเตรียมว่าเดี๋ยวจะเป็นนักโมมันไม่มีอะไรเป็นหลักฐานยืนยันอะไรนะจ๊ะก็เลยมีภาพบางอย่างที่เป็นผลงานแล้วก็บาชีวิตอะไรบางอย่างที่วัยรุ่นที่อาจารย์ก็อุปสมบทแล้วมันมีอย่างที่ต้องทำที่เป็น art of life มันไม่ใช่แค่ art แค่ painting นะเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้ผมไม่ได้เรียงสไลด์นะแต่ว่าผมจะให้ดูว่าอย่างภาพบางภาพที่ผมทำกับเอไอเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมเอาตัว Photoshop ไปแมทกับ Midjourney แล้วก็ทำ Animation อย่างเงี้ยซึ่งผมเขาบริษัทผมคือลูกศิษย์ดอกบัวนินจาคนเดียวนั่นคือทำอะไรทุกอย่างทำเว็บไซต์ทำโฮมเพจทำเขาเรียกอะไรมิวเซียมวิชวลก็ทำเองหมดไม่มีลูกมือไม่มีอะไรทั้งนั้นครับทุกอย่างทำด้วยตัวเองหมดให้เห็นเป็นภาพคร่าวๆว่าที่ผมพูดเหมือนสกิปเหมือนคล่อมโยนคล่อมนี่เพราะว่าเรื่องราวผมมันเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ชอบออกกำลังกายนะผมก็ชอบไปโดรเบกที่อะไรนะเช้าสวนหลวงร .9 นะครับก็จะเอามาทำมันเป็นบรรยากาศที่อยู่ในท่ามกลางเมืองใหม่ๆในอนาคตแต่ว่าไม่ทิ้งธรรมชาติไปแล้วก็สนุกสนุกไม่ได้จริงจังแบบถึงขั้นเป็นไฟล์อาร์ตเป็นอะไรแต่ว่าทดลองเทคนิคที่มันเข้ามาประมาณ5-6 เดือนนี่ที่เป็น AI เลยครับผมก็จะสนุกในการทดลองต่างๆแล้วก็อยากให้ดูงานเพจดูเพียวนะอันนี้ไปเขียนให้หลวงพ่อคูณซึ่งทำ8 โมงเช้านะวันเดียวจบประมาณ5 โมงเย็นแดดส่องทวายไลท์กำลังสวยแล้วแล้วมันมากระตกตกกระทบสีทองที่จันปาดปาดช่วยกับสโตรกที่มันแน่นๆอยู่แล้วขยายดูนี่เนี่ยนะครับนี่คือวันเดียวเสร็จเมื่อก่อนจัน